สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนากลยุทธ์การลงทุนประจำเดือนมีนาคมนะคะโดยมีดิฉันพนภาพ่อคุณถามรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะหากท่านใดที่มีคำถามในระหว่างการรับฟังการบรรยายสามารถที่คำถามของท่านส่งเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวทางวิทยากรจะตอบคำถามในตอนท้ายของรายการค่ะและในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณวิวัฒน์เตชะภูมิผลตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสายงานนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัททรัพย์ทิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันในทิศทางการลงทุนเดือนมีนาคมนะครับซึ่งตลาดหุ้นบ้านเรานะฮะตลาดเราอินโดฟิลิปปินส์รวมทั้งมาเลเซียนะครับก็ยังเป็นตลาดที่อัพเปอร์ฟอร์มนะฮะอัพเปอร์ฟอร์มแล้วก็น่าจะอัพเปอร์ฟอร์มไปตลอดปีนี้นะครับจากฟันโฟลว์ที่ไหลเข้านะครับเดี๋ยวขอชาร์ตเลยครับอันนี้ก็เป็นทิศทางการลงทุนนะฮะช่วงที่เราเกิดสงครามในยูเครนนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีการทยอยจ่ายเงินปันผลนะฮะซึ่งจะมีการเริ่มประกาศกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็จะไปจ่ายกันเดือนมีนาเมษานะฮะก็คือเดือนนี้ปลายเดือนนี้กับเดือนหน้าก็จะเป็นช่วงของการจ่ายเงินปันผลนะครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเช้านี้ก็อยู่บริเวณใกล้ๆ 1,700 นะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าทะลุ 1,700 ได้ก็ไป 1,720 แล้วก็ไป 1,750 นะฮะแต่ถ้าทะลุไม่ได้ก็ยังไซด์เวย์นะฮะกรอบแนวรับก็ประมาณ 1,660 จุดนะฮะก็คือตลาดเราก็ยังถือว่าดีกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงนี้นะครับแล้วก็ส่วนเดี๋ยวเราไปดูทิศทางของราคาคอมมอดิตี้ก่อนนะฮะว่าหลังจากที่เกิดสงครามในยูเครนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะสงครามในยูเครนหลังจากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนครับราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าทางยูเครนกับรัสเซียก็เป็นแหล่งผลิตน้ำมันนะฮะแล้วก็ส่งมีท่อส่งแก๊สน้ำมันไปยังยุโรปด้วยนะฮะก็เลยทำให้สถานการณ์ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่น้ำมันเนี่ยทางเราก็มองว่าน่าจะขึ้นไปไม่เกินนะฮะไม่เกิน110เหรียญนะฮะถึงแม้จะมีการโจมตีกันอะไรก็ตามหลังจากนั้นน่าจะปรับตัวลดลงนะครับเพราะนั้นช่วงนี้หุ้นที่เกี่ยวกับน้ำมันนะฮะพวกปตท.ปตท.สผ.เราก็เลยไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำแต่อาจจะกลับไปแนะนำหุ้นที่เกี่ยวกับพวกโรงกลั่นนะฮะอย่างพวกไทยออยล์นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นไปเริ่มกลับไปแนะนำพวกกลุ่มที่เป็นถ่านหินนะครับพวกบ้านปูลานนาแทนนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เรามองว่าน้ำมันน่าจะ อยู่ในช่วงพีคแล้วก็กำลังจะลดลงนะครับอันนี้ภาพถัดไปก็เป็นภาพของราคาน้ำมันในเช้าวันนี้นะฮะก็เรียกว่าในช่วงที่ผ่านมาขึ้นไปแตะร้อยเหรียญ นะครับแล้วก็เริ่มปรับตัวลดลงส่วนสถานการณ์ในยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเราคาดว่าจะไม่นานนะฮะก็คือไม่นานน่าจะจบนะครับเหตุผลเพราะว่าในรัสเซียเองถึงแม้จะเป็นประเทศที่ชนะนะฮะในสงครามยูเครนก็ตามนะครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากฝ่ายนาโต้อเมริกานะครับก็มีการแซงชั่นเกี่ยวกับโดยเฉพาะเกี่ยวกับขับรัสเซียขับธนาคารรัสเซียออกจากระบบสวิฟต์นะฮะระบบสวิฟต์เนี่ยก็คือเป็นระบบที่ใช้ในสถาบันการเงินกว่าหมื่นแห่งทั่วโลกนะฮะสวิฟต์ก็ย่อเป็นคำย่อนะฮะย่อจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication นะครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้พอออกจากตัวสวิฟต์เนี่ยมันก็ทำให้ค่าเงินรูเบิลอ่อนค่ามาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ส่งผลให้พออ่อนมาเยอะๆนะฮะส่งผลให้ทางรัสเซียต้องดอกเบี้ยขึ้นนะฮะดอกเบี้ยปกติของรัสเซียก็สูงอยู่แล้วนะฮะ 9.5% นะครับเพราะเงินเฟ้อก็สูงแต่ครั้งนี้ปรับขึ้นมาถึง 20% เลยนะฮะซึ่งก็ปรับเพิ่งปรับไปเมื่อวานนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นผลกระทบภายในประเทศของรัสเซียซึ่งจะกดดันนะฮะกดดันให้เวลามีการเจรจาสงบสึกเกิดขึ้นเนี่ยกดดันให้ทางรัฐบาลของปูตินเนี่ยยอมรับเงื่อนไขได้ง่ายได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งช้าเนี่ยเขาก็จะเกิดศึกสองด้านนะฮะด้านหนึ่งก็คือรบอีกด้านหนึ่งก็คือศึกภายในประเทศนะฮะเพราะว่าเวลความมั่งคั่งของเจ้าสัวทั้งหลายหรือนักการเมืองทั้งหลายในรัสเซียเริ่มมีปัญหา
จากค่าเงินที่อ่อนค่าลงแล้วก็ราคาหุ้นที่ตกด้วยนะครับอันนี้ลองไปดูอันถัดไปนะฮะอันถัดไปก็จะเป็นราคาทองคำละครับตอนนี้เราจะเห็นว่าพอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอเกิดสงครามขึ้นมานะครับเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้นราคาทองคำเนี่ยก็มีแนวโน้มดีขึ้นเพราะทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่เป็น inflation hedge นะฮะก็คือเป็นสินทรัพย์ที่ถ้าเกิดเงินเฟ้อสูงเนี่ยเงินบางส่วนของนักลงทุนจะหนีเข้าทองคำเนื่องจากว่ามีความปลอดภัยนะฮะของเงินต้นนะครับคือพูดง่ายๆว่ารักษาเงินต้นไว้ก่อนลงทุนแล้วกำไรหรือขาดทุนไม่ว่ากันแต่อย่าให้ขาดทุนนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ทองคำก็มองแล้วปีนี้น่าจะเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับพอเกิดเหตุการณ์ในยูเครนเนี่ยคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะเดิมเนี่ยคาดว่าจะขึ้นเร่งเร็วนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นลบต่อราคาทองคำแต่คราวนี้จะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งก็น่าจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำเพราะฉะนั้นท่านใดที่ลงทุนในทองคำไว้ผมคิดว่าถือไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยๆเราน่าจะเกิดภาวะเงินเฟ้อเนี่ยไปตลอดปีนี้และปีหน้านะครับถ้างั้นถือไปก่อนสักปี2ปีแล้วค่อยมาวางกลยุทธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับภาพถัดไปก็เป็นราคาทองคำเหมือนกันนะครับแต่เป็นราคาทองคำที่เป็นรายสัปดาห์นะฮะแล้วก็เป็นรายวันนะครับส่วนภาพถัดไปให้ดูเป็นรายวันเลยครับอันนี้เป็นรายวันนะฮะก็จะตรงตามที่เขียนไว้ใน daily strategy นะฮะก็คือทองคำล่าสุดเนี่ยเนื่องจากขึ้นมาเยอะก็น่าจะไซด์เวย์นะฮะกรอบแนวรับก็ 1,870 กรอบแนวต้านก็ 1,940 เหรียญต่อทอยออนนะครับอันนี้ก็มาดูอีกอันนึงฮะอีกอันนึงก็ถ้าคนที่อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีเขาก็มองของเข้าเป็นทองคำเหมือนกันไม่รู้มองยังไงผมก็งงๆนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงหลังนี่นักลงทุนนะฮะส่วนใหญ่นะครับที่ผมไปพบเนี่ยเล่นบิตคอยน์ทั้งนั้นนะฮะผมก็เลยต้องเริ่มเข้ามาวิเคราะห์บิตคอยน์ด้วยนะฮะเพราะว่าไปเวลาไปพบลูกค้าเวลาไปพบนักลงทุนเนี่ยบางทีก็ถามที่เราที่ไม่ใช่หุ้นเนี่ยเราตอบไม่ได้อายเขาฮะพออายเขาก็ต้องมานั่งศึกษาไอ้คริปโตเคอเรนซีมันยังไงนะครับก็ไปนั่งศึกษาแล้วก็ปรากฏว่าไปศึกษาดูปรากฏว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีนี่แปลกฮะก็คือการเคลื่อนไหวของกราฟเนี่ยค่อนข้างจะไปในทิศทางของอีเลดเวฟก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะซึ่งผมก็จริงๆเรียนอีเลดเวฟมานานละเรียนมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเคยมาใช้กับเซตอินเด็กซ์ใช้อยู่แพ็คนึงนะฮะใช้กับหุ้นใช้ไม่ได้เพราะหุ้นบ้านเรามันมีเขาเรียกว่า manipulate นะก็คือการปั่นการควบคุมการอะไรก็ตามทำให้ไอ้ตัวหุ้นเนี่ยมันนับเวฟไม่ได้นะฮะพอนับเวฟไม่ได้นับเซตได้เพราะเซตมันเป็นองค์ประกอบโดยรวมนะครับแต่ของ Elliott Wave เนี่ยกับนับได้ค่อนข้างจะตรงตามตำรานะฮะคือตำราบอกเป็นอย่างนี้ตรงเป๊ะเลยแปลกนะซึ่งผมก็มานั่งวิเคราะห์เอ๊ะทำไมของตลาดคริปโตเคอเรนซีนี่มันทำไมมันตรงอ๋อเป็นเพราะว่าไอ้ตลาดคริปโตนี่มันเป็นตลาดที่คนเล่นเนี่ยเล่นทั้งโลกนะฮะเล่นทั้งโลกหมายความว่าจากช่วงนี้อย่างตอนนี้นะฮะตอนนี้ตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นพวกที่เล่นก็คือใครฮะก็คือไทยแลนด์จีนฮะจีนญี่ปุ่นนะครับพวกนี้เกาหลีใต้นะฮะพวกนี้กลางวันฮะเปิดเล่นนะฮะวันนี้พอเปิดเล่นตอนนี้คนในยุโรปทำอะไรฮะยุโรปหรือรัสเซียเนี่ยพวกนี้เขาเล่นคริปโตเยอะนอนอยู่ฮะณตอนนี้น่าจะตีสามตีสี่เขามั้งนะฮะพอของเราตอนเย็นนะฮะของเขาเก้าโมงเช้าฮะตื่นแล้วฮะพอตื่นแล้วเล่นต่อฮะตื่นแล้วเล่นต่อเล่นไปถึงทุ่มหนึ่งฮะทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มพอถึงสามทุ่มเกิดอะไรขึ้นฮะอเมริกาตื่นฮะตื่นเล่นต่อเล่นกันทั้งวันทั้งคืนฮะลองดูอารมณ์ของคนนะฮะคนไอ้กลุ่มหนึ่งเล่นแล้วเหนื่อยพักฮะพักเพราะว่าต้องนอนละพอกลุ่มนี้นอนไอ้กลุ่มนี้ตื่นไอ้กลุ่มนี้ตอนกลุ่มนี้ตื่นเวียนไปฮะพอเวียนไปเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าดีมานด์ซัพพลายเนี่ยเต็มประสิทธิภาพเรียกว่าคุณต้องการซื้อคุณซื้อเขาต้องการขายคุณขายแต่พอเต็มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวมันวิ่งไปตามทฤษฎีอีเลียตเวฟแปลกมากนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในวงการคริปโตผมก็เห็นโอ้โหเซียนเยอะนะครับแล้วก็เขาก็นับอีเลียตเวฟนะฮะพอดีผมก็เคยเรียนมาอยู่แล้วตั้งนานละ
ป็น10ปีแล้วแต่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ต้องมานั่งฟื้นฟูกันนะฮะแต่นี้ก็ลองดูคร่าวๆว่าเอ้ยไอตัวบิตคอยนี่ถ้านับเวฟมันจะยังไงถ้านับเวฟว่าจบตามนี้นะฮะจบตามนี้ก็จะคล้ายๆกับอาจารย์ลุงฉลองก็มองคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คงไปเยอะฮะไปเยอะก็อาจจะทะลุไอ้ตรง 69,000 ขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ขอดูนะฮะเพราะเวฟอันนี้อายุมันประมาณ 2-5 ปีนะครับคืออายุมันไกลนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวขอดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามุมมองของแคทตี้บูทนะฮะหรือว่าของอีลอนมัสก์เขาก็มองแบบนี้นะฮะก็มองว่าไอ้ถ้าถือสัก10ปีเนี่ยก็มองเห็นอยู่แล้วไอ้แสนนึงเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ผมเลยเมื่อศึกษาเมื่อเดือนมกราคมก็บอกมาร์เก็ตติ้งบอกลูกค้าบอกว่าเออผมคิดว่าน่าจะต่ำสุดเดือนมีนาคมนะฮะให้ซื้อตอนนั้นปรากฏว่าผิดฮะวิเคราะห์ผิดมันต่ำสุดผ่านไปแล้วฮะผ่านไปตั้งแต่กุมภาก็เร็วกว่าที่คาดไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าผมคุ้นเคยกับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นนะฮะพอไปวิเคราะห์คริปโตก็ผิดนะฮะก็รู้สึกว่าโอ้โหมันปราบเซียนเหมือนกันตลาดนี้นะฮะอันนี้ก็ลองสำหรับใครที่เล่นคริปโตก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นบิตคอยถ้าบิตคอยไปก็คือเอาคอยก็ไปหมดนะฮะเอาคอยก็พวกอีเธอเรียมนะฮะโซลาน่าเอดานะครับถ้าเป็นพวกเกมต่างๆก็จะมีมานาดีเซนเทแลนด์นะฮะกาลาพวกนี้พวกอันนี้พวกเป็นเกมนี่จะเป็นเมตาเวิร์สนะครับอย่างของถ้าเราเห็นของอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยที่ไปทำในเมตาเวิร์สส่วนใหญ่ก็ทำในตัวมานานะฮะที่เรียกว่าดีเซนเทแลนด์นะครับเห็นว่าก็ไปซื้อที่ดินไปก่อไปเตรียมสร้างสรรพสินค้าบ้างเตรียมท่ามโครงการบ้านบ้างแล้วเดี๋ยวสักพักตัวเราก็จะลงไปฮะตัวเราก็จะมีนายวิวัฒน์อาจจะเปลี่ยนชื่อหน่อยให้มันดูเก๋แล้วก็จะมีสิมโบลของเรานะแล้วเราก็เอาไปดูโครงการบ้านนิดหน่อยไปดูโครงการอีกหน่อยการซื้อขายพวกโครงการต่างๆจะอยู่ในเมตาเวิร์สหมดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โลกอันนี้มันก็เป็นโลกของข้างหน้าจะเป็นโลกของเว็บ 3.0 ซึ่งอันนี้เราไม่รู้ไม่ได้ละนะครับเราก็ต้องเข้าไปศึกษาสิ่งที่เราไม่รู้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็มาพูดถึงบิตคอยน์กันมากขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ภาพถัดไปนะฮะก็จะเป็นภาพทฤษฎีคลื่นเหมือนกันนะฮะแต่ให้ดูระยะสั้นๆว่าเมื่อวานนี้ที่ตลาดบิตคอยน์มันขึ้นมาแรงๆขึ้นมาวันเดียว 14% เนี่ยแนวโน้มระยะสักประมาณ3เดือนข้างหน้าเนี่ยไปไหนนะฮะผมก็มองว่าไปอย่างน้อยก็ 53,000นะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 43,000 นะฮะก็อีกประมาณสัก 10,000 เหรียญอันนี้ก็ต้องนับเวฟถูกด้วยนะฮะถ้านับเวฟผิดมันก็จะผิดไปจากรูปแบบนี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ขอติดตามกันต่อไปนะครับภาพถัดไปก็จะเป็นตัวบิตคอยน์เหมือนกันนะฮะอันนี้นะอันนี้ก็จะมีรูปกวนอูเกิดขึ้นนะเดี๋ยวจะอธิบายทำไมเอารูปกวนอูเข้ามาใส่นะฮะอันนี้เห็นว่าถ้าเราดูเส้น moving average นะฮะลองดูเส้นสีแดงนะฮะสีอะไรต่ออะไรจะสังเกตว่าช่วงนี้ไอ้ราคาของบิตคอยน์มันต่ำกว่าทุกเส้นนะฮะมันต่ำกว่าทุกเส้นแล้วก็ทุกเส้นก็เรียงกันเป็นกระจุกหนาอยู่ตรงนั้นนะเป็นแนวต้านนะครับไอ้ภาวะอย่างนี้เนี่ยมันจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะที่ตลาดจะต้องพุ่งขึ้นแรงๆนะครับผมเรียกภาวะตัวนี้นิดๆนานๆเกิดขึ้นทีนะฮะไอ้พวกนี้ผมเรียกว่าเป็นคลื่นเปลี่ยนนิสัยใครฮะนิสัยคนที่ลงทุนในบิตคอยน์นะครับคือคนในลงทุนในบิตคอยน์หลังจากที่ผมเข้าไปศึกษาดูเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่นะฮะคนที่เล่นบิตคอยน์จะเล่นฟิวเจอร์ด้วยฮะจะเล่นคู่กันนะฮะคือซื้อทั้งสปอตบิตคอยน์ซื้อทั้งเอาท์คอยน์นะฮะแล้วก็เล่นฟิวเจอร์ด้วยเล่นฟิวเจอร์ในบิตคอยน์เนี่ยมันเล่นแล้วมันถูกเขาเรียกว่าถูกลิควิดเดตบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์มันถึงเวลาลงก็ลงก็แรงขึ้นก็แรงนะฮะเป็นเพราะว่าบางทีขึ้นไปปุ๊บคนที่สมมติเป็นขาขึ้นคนที่ช็อตเนี่ยก็จะถูกลิควิดเดตก็คือถูกบังคับขายโดยการเข้าไปโอเพ่นลองณราคาปิดเพื่อลองคืนจากที่ช็อตโพซิชันไว้นะฮะเพราะนั้นไอ้การเหวี่ยงของบิตคอยน์มันก็จะมากกว่าตลาดหุ้นทั่วไปนะครับอันนี้สำหรับท่านใดที่จะไปดูตลาดทางคริปโตเคอเรนซีนะครับหันมาดูตลาดหุ้นไทยเหมือนเดิมครับนะฮะอันนี้ก็เพื่อให้ดูถึงภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้เป็นเดือนสำคัญในช่วงเดือนนี้นะฮะ
ก็จะสังเกตว่าผลกระทบของการแซงชั่นในรัสเซียแล้วก็สงครามยูเครนเนี่ยอันนึงก็คือที่คิดง่ายๆก็คือน้ำมันขึ้นอันนี้เรารู้อยู่แล้วทองพุ่งอันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าสงครามเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บน้ำมันต้องขึ้นทองต้องขึ้นแต่ในกรณีของการถูกแซงชั่นในรัสเซียนะฮะโดยเรื่องเกี่ยวกับการระงับไอ้พวกระบบ SWIFT ของธนาคารในรัสเซียเนี่ยก็มีผลทำให้นะฮะตลาดหุ้น RTSI ของรัสเซียดิ่งลงแค่ 40% 40% นี่ยังไม่จบนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นรัสเซียตอนนี้เขาปิดทำการนะฮะปิดมา2วันละนะครับคือทางปูตินบอกให้ปิดตลาดหุ้นแต่ว่าค่าเงินปิดไม่ได้ค่าเงินรูเบิลก็อ่อนค่าลง 50% นะครับลองคิดดูถ้าเราเป็นนักการเมืองเป็นเจ้าสัวนะฮะอยู่ในรัสเซียโอ้โหเวลเราหายไปเยอะนะครับหายไปตั้งแต่ตลาดหุ้นซุดไป 50% แล้วก็ยังหายไปจากค่าเงินที่อ่อนค่าลง 50% หายไปอย่างนี้ทำไงฮะผมเลยเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนรัสเซียนี่แหละครับที่เข้ามาซื้อบิตคอยนะฮะที่เข้ามาซื้อบิตคอยเพราะว่าลองนึกถึงบ้านเราฮะ1ค่าเงินอ่อนไปเยอะๆนะครับ2ตลาดหุ้นปิดโอ้โหเราจะขายหุ้นนะเราต้องการสภาพคล่องทำไมถูกกีดกันไม่ให้หาสภาพคล่องตัวหนึ่งที่ไม่ถูกกีดกันก็คือบิตคอยมันคือคำตอบฮะมันคือคำตอบผมเลยมองว่าอ๋อเมื่อวานทำไมอยู่ดีๆบิตคอยขึ้นไปตั้ง 14% ภายในวันเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในรัสเซียเองเนี่ยเนื่องจากว่ารัสเซียเองเป็นเมืองหนาวนะฮะค่าไฟถูกนะฮะเพราะนั้นรัสเซียเนี่ยมีการขุดเหมืองบิตคอยนะฮะอันดับ3ของโลกนะครับแล้วก็มีพลเมืองเนี่ยถือคริปโตเคอเรนซีอาจจะทั้งบิตคอยทั้งเอาท์คอยเนี่ยมากกว่า 2.1 แสนล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์นะครับแล้วก็ประมาณพวกนั้นง่าย 12% ของคริปโตโลกเนี่ยก็อยู่ในรัสเซียนะครับแล้วตอนนี้ผมคิดว่าพอเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยพวกนักการเมืองพวกใดก็ซื้อเพิ่มแล้วก็พอเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างฮะตัวอย่างให้นักการเมืองบ้านเราทั่วโลกคิดเหมือนกันนะฮะคิดว่าสมัยก่อนนี่เวลาเป็นนักการเมืองเนี่ยถ้ารวยนะฮะถ้ารวยจะคิดอย่างนี้ก็คือต้องเอาเงินไปเปิดบัญชีที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงที่สวิสเปิดไว้ก่อนนะครับเพราะไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเกิดอนาคตเกิดถูกแทงข้างหลังหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะต้องออกนอกประเทศจะได้มีที่ไปนะครับเบิกเงินได้อะไรได้แต่สมัยนี้ไม่ต้องครับสมัยนี้ผมคิดว่าหลายท่านคงคิดละเฮ้ยอย่างนี้ผมซื้อบิตคอยไว้นะฮะบิตคอยแล้วก็โหลดเก็บไว้ได้นะฮะมันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เป็นคล้ายๆตั้มไดฟ์แต่เวลาจะเอาเงินจากบิตคอยออกมาจากไอ้ตั้มตัวนี้จะต้องใช้รหัสยาวเหมือนกันนะฮะรหัสยาวพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เอาไปไหนก็ได้นะครับเอาไปไหนก็ได้เพราะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็เลยผมคิดว่าอาจจะทำให้ไอ้ดีมานด์ของบิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยตัวมันเองนะครับโดยตัวมันเองนะครับอันนี้ก็เพียงแต่ว่าคิดเองนะฮะฝากไว้นะครับส่วนภาพถัดไปก็จะเป็นค่าเงินรูเบิลนะฮะกับข้างบนเป็นตลาดหุ้นของรัสเซียแต่อย่างที่ผมเรียนนะคือตลาดหุ้นรัสเซียตอนนี้เขาปิดไปอีก2วันนะครับส่วนอีกภาพล่างเนี่ยคือค่าเงินรูเบิลนะฮะจะสังเกตเห็นว่าโอ้โหวันเดียวนะฮะขึ้นมาตั้งอ่อนมา 50% พูดง่ายๆว่าผมเป็นหนี้ต่างประเทศอยู่นะฮะเป็นยูเอสดอลลาร์อยู่ดีๆหนี้ผมขึ้นมา 50% น่ะโอ้โหไม่ซุดก็แย่แล้วครับนะครับถ้าเกิดเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่กลับมาเพรสเชอร์ปูตินฮะปูตินนี่บางทีการวิเคราะห์ของสงครามปูตินกับยูเครนเนี่ยยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็เป็นระบบคอมมิวนิสต์ฮะนะฮะอย่างของอเมริกาเนี่ยจะบุกอ่าวเปอร์เซียจะทำอะไรเนี่ยต้องเข้าสภานะฮะของอันนี้ไม่ต้องฮะอันนี้มันอาจจะเข้าเหมือนกันแต่เข้าแล้วยังไงก็ออกมาตามนั้นแหละมันนะฮะมันไม่มีเสียงแตกนะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยบางทีการวิเคราะห์เป็นไปยากกว่าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคนคนเดียวนะฮะที่จะตัดสินใจขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรของตลาดหุ้นในช่วงเดือนมีนาคมส่วนประเด็นอื่นๆนะฮะประเด็นถัดไปของเดือนมีนาคมเนี่ยก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์อันนี้ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจทั่วโลกคงทรุดลงนะฮะเงินเฟ้อสูงขึ้น
ถ้าเป็นประเด็นนี้ก็ฟันธงได้เลยฮะ16มีนาคมนี้เฟดขึ้นดอกเบี้ยแค่ 0.25% เดิมเนี่ยทุกคนฟันธงหมด 0.5 แต่ผมฟันธงเลยฮะรอบนี้ 0.25 แน่นอนนะครับแล้วก็เดิมทุกคนก็มองว่าขึ้นดอกเบี้ยคราวนี้คราวต่อไปอาจจะขึ้น7ถึงทุกครั้งเลยนะฮะจนกระทั่งไปยันที่ 2% แต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็มองว่าจากตรงนี้ไปก็การขึ้นดอกเบี้ยก็คงค่อยไปค่อยไปนะฮะอาจจะขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเงินเฟ้อมันมานะฮะคงขึ้นประมาณอีก5ครั้งก็สู่ระดับประมาณ 1.5% เดิมเนี่ยทาร์เก็ตที่ 2% ฮะนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในยูเครนก็คาดว่า 1.5 มันก็ค่อนข้างจะซอฟลงนะครับเพราะนั้นวันที่16เดือนนี้หุ้นไม่ตกครับนะอันนี้สรุปมาที่หุ้นนะฮะหุ้นไม่ตกครับนะฮะเพราะว่ามันเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะแบบรับรู้ไปแล้ว 100% เลยนะครับคือถ้าจะตกก็คือต่อเมื่อมันขึ้น 0.5% นะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยปีนี้ก็ยังมองว่าทั้งปีนี้น่าจะซื้อ 1.5 แสนล้านอันนี้แค่2เดือนนะฮะก็ซื้อไปครึ่งหนึ่งละซื้อไป 7.7 หมื่นล้านนะครับภาพถัดไปฮะนี้ก็อย่างที่เคยพูดเมื่อตอนสัมมนาวันที่4เดือนที่แล้วนะฮะว่าปีนี้หุ้นโลกจะปรับฐานคล้ายๆกับปี18ปี18ก็เฟดขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งเหมือนกันนะฮะจาก 1.5 เป็น 2.5 แล้วก็ทำ QT ด้วยแต่ตอนนั้นทำ QT ไม่เร่งนะฮะทำ QT ตอนนั้นบาลานซ์ชีตมันโป่งไปที่ 2.4 ล้านล้านนะฮะทีเลียนก็จะลดลงเหลือ 2.2 ทีเลียนนะฮะภาพถัดไปก็เป็นการสะท้อนนะฮะของมุมมองของเฟดในช่วง16มีนานี้ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไม่เยอะนะฮะก็คือ 0.25 สะท้อนด้วยการบอนด์ยีลด์10ปีของสหรัฐก็ปรับตัวลดลงนะฮะหลังจากที่ขึ้นไปเกิน 2% ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 1.85% แล้วก็ภาพถัดไปนะฮะซึ่งเราก็มองว่าในช่วงครึ่งปีหลังเฟดจะประกาศทำ QT นะฮะแต่ QT ตอนแรกเนี่ยตอนที่สัมมนาเขาเจอแล้วก็ประเมินว่าจะ QT เนี่ยจะลดเดือนละเท่าไหร่นะครับ50หรือ75หรือ100บิลเลียนเพอร์มันนะฮะปรากฏว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็เอาที่มันต่ำสุด50มันก็ไม่กระทบต่อตลาดหุ้นละนะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสลงยากละนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการปรับฐานของNASDAQ ในช่วงปี2018นะฮะภาพถัดไปฮะภาพถัดไปก็เลยเป็นการเปรียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบปี2018ว่าถ้าเกิดลงจากพีคเท่ากับปี2018เนี่ยจะได้แนวรับที่12,400จุดของตลาด Nasdaq นะครับของ Nasdaq อันนี้เป็นอันที่ผมพรีเซนต์ไว้เมื่อวันที่4มกราคมก็คือเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อาจารย์ฮะไม่ใช่4มกราคมน่าจะ1กุมภาพันธ์นะครับไม่ใช่4มกราคมนะฮะแล้วก็ตอน1กุมภาพันธ์เนี่ยผมก็ฟอร์แคสต์ว่าตัว Nasdaq จะปรับตัวลดลงมัน 14,500 แต่พอเดือนนี้นะฮะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าพอเกิดสงครามเนี่ยก็ลงมาถึงเลยนะฮะถึงที่ 12,500 ก่อนที่จะดิ่งกลับซึ่งคาดว่าจากตรงนี้ไป Nasdaq ก็น่าจะเริ่มไซด์เวย์ละความกังวลเรื่องหุ้นทั่วโลกตกแรงๆน่าจะจบไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นดาวโจนส์นะฮะเช้าวันนี้ดาวโจนส์นะก็เริ่มเป็นขาลงละแต่เรามองจากตรงนี้ไปในทั้งเดือนนะก็เชื่อว่าคงไซด์เวย์ก็คงความน่ากลัวคงไม่เกิดขึ้นยกเว้นอย่างเดียวฮะยกเว้นรัสเซียเกิดไม่รู้กินอะไรมาไปยิงนิวเคลียร์ขึ้นไปซึ่งอันนี้ก็คงคาดว่าโอกาสเกิดน่าจะไม่ถึง 1% นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะฮะก็คือบางทีเราวิเคราะห์คนที่เป็นประเด็จการเนี่ยเราจะวิเคราะห์แบบเราคิดไม่ได้นะครับเขาเป็นประเด็จการเขาคิดอีกแบบนะฮะบางทีเราก็ไม่รู้เขาคิดยังไงแต่ว่าโอกาสเกิดมันน่าจะน้อยมากนะฮะถ้าเกิดไม่เกิดยิงนิวเคลียร์เนี่ยผมคิดว่าตลาดก็คงไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นธาตุปัจจัยก็เป็นตลาด Nasdaq นะฮะเวลาดูพวกนี้ดูเส้นสีแดงก็ได้นะฮะถ้ามันต่ำกว่าเส้นสีโทษนะดูเส้นสีส้มฮะเส้นสีส้มจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันนะฮะคือถ้าต่ำกว่าสีส้มเนี่ยก็ขอให้นึกว่าเป็นขาลงเลยง่ายๆแล้วก็ไม่น่าเล่นนะฮะไม่น่าเล่นยังไม่น่าซื้อเพิ่มยังไม่น่าอะไรทั้งนั้นนะฮะไปเล่นตัวอื่นก่อนนะครับภาพถัดไปก็จะเป็นเมื่อพูดถึงตลาด Nasdaq เราก็เริ่มคิดถึงกองทุนที่มันออกในอเมริกานะฮะมันก็จะมี Next Gen กองทุน Cloud Computing นะฮะก
องทุนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับปรากฏว่าผมไปดูแล้วกองอื่นเนี่ยลงไม่เยอะปรากฏว่า Next Gen เนี่ยลงเยอะสุดนะฮะ Next Gen เนี่ยลงเยอะมากนะฮะก็คือลงมาทั้งหมดจากอย่างอันนี้เป็นของกอง ARK นะครับ ARK ก็เป็นกองที่มีชื่อเสียงเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนี่ outperform มากนะครับพอมาปีนี้ก็เลย underperform ไปเลยนะครับคืออะไรที่มันเอาเยอะๆแสดงว่าเขาไป aggressive นะฮะพอมาช่วงนี้บริษัท under ก็ under มากกว่าปกตินะครับดังนั้นใครที่มีกอง ARK ก็ทนเอาหน่อยนะฮะตกไปเยอะมากนะครับจาก191จุดนะฮะลงมา68จุดลงมา 64% ฮะแต่ว่าตลาดคริปโตยังลงไม่เท่านี้นะฮะอย่างของ Bitcoin เองลงหนักๆเนี่ยก็ยังแค่ 52% นะครับอันนี้ก็เป็นกองทุน ARK Next Gen นะฮะภาพถัดไปก็จะเป็นของตลาดหุ้นเยอรมนีนะฮะซึ่งก็ลงมาเป็นขาลงละนะฮะอันนี้ก็ไม่น่าสนใจนะครับแล้วก็ภาพถัดไปก็เป็นตลาดหุ้นของญี่ปุ่นอันนี้ก็ลงมาเยอะนะฮะแต่อาจจะมีการดิดกลับบ้างแต่ว่าก็ไม่น่าสนใจนะเพราะว่าดูเหมือนระยะกลางยังเป็นขาลงนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดหุ้นไต้หวันนะฮะไต้หวันก็ดูแล้วทรงยังโอเคนะฮะทรงยังโอเคแล้วก็ถ้าทรงแบบนี้ก็แสดงว่าจีนยังไม่คิดบุกไต้หวันเลยนะครับบางทีผมวิเคราะห์เนี่ยผมก็จะแปลด้วยนะฮะแปลเพราะว่าคนบางคนก็มองว่ารัสเซียบุกยูเครนโอ้ตลาดหุ้นพังแน่นอนเดี๋ยวอีกหน่อยก็จีนจะบุกไต้หวันจีนไม่บุกครับรู้ได้ไงฮะตลาดหุ้นจะรู้ก่อนเสมอฮะถ้าจะบุกเนี่ยป่านนี้ไต้หวันดิ่งไปแล้วฮะไต้หวันทรงได้อย่างนี้จีนไม่บุกครับนะฮะเพราะนั้นหุ้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ภาษาเขาก็ใช้ภาษาอย่างนี้ครับว่าหุ้นเนี่ยมันเป็น market action discount everything นะครับเพราะนั้นคนที่เล่นหุ้นเนี่ยอย่าอ่านข่าวเยอะเพราะว่าถ้าอ่านข่าวเยอะนะฮะมันจะทำให้เราเนี่ยกลัวการลงทุนว่ากลัวการลงทุนจุดที่ควรจะซื้อแล้วถือหุ้นเนี่ยเรากลับเป็นซื้อแล้วเล่นสั้นเพราะเราไปอ่านข่าวเยอะเราการลงทุนของหุ้นเนี่ยมันคนละเรื่องนะฮะเพราะนั้นหุ้นเนี่ยมันจะแอบสอบความกลัวความอะไรของคนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเมื่อใดที่ก็ตามนะฮะคนกล้ามากนะครับมีความโลภสูงเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ควรขายหุ้นออกละต่อช่วงเนี้ยคนผมไปที่ไหนก็มีแต่ความกลัวนะฮะพอกลัวก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าอะไรต่ออะไรนะก็ไม่กล้าถือผมกลับมองว่าตอนนี้ตลาดหุ้นกลับไม่น่ากลัวนะครับของไต้หวันก็ประเด็นจีนจะบุกไต้หวันก็ตัดประเด็นนะฮะผมคิดว่าไม่เกิดปีนี้ไม่เกิดแน่นอนนะครับปีอื่นไม่ว่ากันนะครับอีกตลาดนึงฮะหั่งเส็งนี่งงจริงๆฮะลงเยอะจริงๆนะครับลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกนะครับผมจะไปเชียร์ลูกค้าซื้อกองที่เป็น Xshare ไม่กล้าเชียร์จริงๆฮะคือโดย fundamental แล้วอยากเชียร์เพราะว่าจีนตอนนี้มีการผ่อนคลายทางการเงินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดดอกเบี้ยเรื่องลดอัตราการสำรองของแบงค์ลงเพื่อปล่อยกู้ง่ายขึ้นปรากฏว่าหุ้นลงเอาฮะซึ่งอันอย่างเงี้ยเชียร์ไม่ได้นะครับมันไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวเลยนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นหุ้นดีที่ไม่กล้าเชียร์นะครับบอกจริงๆนะฮะแต่ว่าโดยฟันเดเมนทัลเนี่ยก็เห็นทุกเฮ้าส์ก็เชียร์นะฮะโอ้ยหุ้นหางเสงนี่ถูกมากนู่นนี่นั่นแต่ผมก็งงว่าถ้าถูกแล้วทำไมมันไม่ขึ้นนะครับคือกลัวว่าคิดคนที่คิดกับคนที่ทำเป็นคนละคนนะครับคือตลาดเนี่ยมันเป็นความคิดโดยรวมทั้งโลกเวลาคิดเราต้องเล่นกับคนทั้งโลกฮะถ้าคนทั้งโลกเขาคิดว่ามันดีแล้วเขาทำไมไม่ซื้อนะครับที่ผมถามตัวเองดีแล้วทำไมซื้อดีตั้งนานแล้วทำไมไม่ซื้อถูกแล้วทำไมไม่ซื้อถูกแล้วทำไมไม่ขึ้นนะฮะผมก็จะถามตัวเองต่อแล้วทำไมมันไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพต่อไปก็เป็น A-share ก็ยังเป็นขาลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันก็คือเส้นสีส้มนะฮะอันนี้มาดูพอพูดถึงตลาดหุ้นจีนก็นักลงทุนก็เริ่มคิดถึงพอร์ตตัวเองละนะครับเอ๊ะแล้วใช้หน้าคอน sumer เป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับก็เลยเอากราฟของตัวกองทุน global x msci china consumer etf มาให้ดูนะฮะอันนี้ผมเพิ่งอัปเดตเมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อคืนนี้ก็นอนดึกนั่งทำดูที่ว่าเอ๊ะนักลงทุนอยากจะรู้อะไรนะฮะอันนี้แต่ทำอันเนี้ยก็ถามว่ามันลงมาเยอะ
จาก43ลงมา21ลงมา 51% น่าจะเชียร์ลูกค้าซื้อหรือเปล่าไม่น่าเชียร์ถามว่าทำไมไม่เชียร์มันไม่มีสัญญาณฟื้นตัวเลยนะครับคือกลัวแล้วถูกแล้วถูกอีกนะมันไม่เหมือนคริปโตมีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนเห็นไหมมันคนละเรื่องนะฮะมันคนละเรื่องคือบางตัวเรามองลงเยอะแต่มีสัญญาณกลับตัวชัดเจนมีแรงซื้อเข้ามานะครับอันนี้ลงเยอะแต่ทำไม่มีใครซื้อคำถามผมก็คือเราไม่จำเป็นต้องเล่นต้องไปเข้าคนแรกแล้วขอเข้ากับคนหมู่มากที่เข้าแล้วมันขึ้นมันช่วงนี้ผมก็เจอลูกค้าหลายท่านนะฮะบางทีคนที่ติดอยู่เนี่ยผมก็มองว่าน่าจะถือไว้ก่อนแต่ให้ผมเชียร์ซื้อเนี่ยผมบอกขอผมดูก่อนดูให้มันมีสัญญาณเป็นเบสซะก่อนแล้วก็เริ่มฐานแน่นแล้วเริ่มขึ้นซื้อแพงหน่อยไม่เป็นไรฮะขอให้ภาพมันชัดขึ้นนะครับอันถัดไปฮะก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงฮะกลุ่มเทคโนโลยีนะฮะตัวนี้ก็ใกล้เคียงกับตัว China Consumer ก็คือปรับตัวลดลงมาทั้งหมด 52% นะฮะจาก108ลงมา51นะครับใกล้เคียงกันฮะก็คือไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไปกว่ากันนะครับแล้วก็คล้ายๆกับกลุ่มเทคของอเมริกาด้วยนะฮะก็คือไม่ได้โดดเด่นอะไรไปมากกว่ากันนะครับภาพตัดไปมาดูอะไรที่มันสดใสบ้างนะครับอินโดฮะออทามไฮครับแปลกไหมฮะเขาไม่กลัวหรอครับไม่กลัวสงครามยูเครนหรอครับเห็นไหมฮะออทามไฮนะครับเพราะนั้นเราก็ลองดูประเทศอื่นไว้บ้างพวกนี้ฟันโฟเข้าหมดนะฮะอันถัดไปฮะฟิลิปปินส์ฮะคล้ายๆเราเห็นไหมฮะฟิลิปปินส์คล้ายๆเราเห็นไหมฮะกราฟสวยนะฮะขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันสีส้มฮะคงขึ้นคนละเรื่องกับอเมริกากับยุโรปกับเอเชียนอร์ทเห็นไหมฮะคนละเรื่องกับจีนญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ไม่เอาเลยนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ช่วงที่ใครที่อัพเปอร์ฟอร์มก็คือไทยอินโดฟิลิปปินส์มาเลเซียนะครับก็คือกลุ่มโลเทคนี่แหละอัพเปอร์ฟอร์มนะฮะถ้าจัดไปก็เป็นเซตอินเด็กซ์นะครับเมื่อเช้านี้เราก็เกือบแตะ1,700ยังไม่ผ่านนะฮะเดี๋ยวคอยรอลุ้นใน2วันนี้ผ่านไม่ผ่านนะครับแล้วก็ภาพตัดไปก็จะเป็นเซฟ50เซฟ50ผมให้แนวต้านไว้1,026ก็ไม่ผ่านเหมือนกันมาเช้าขึ้นไปแตะแล้วก็ถอยลงมานิดหนึ่งนะฮะภาพตัดไปก็จะเป็นในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับผมก็ใช้คำพูดว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษสถานการณ์สร้างคืออะไรฮะเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยฝรั่งเศสบุกยึดยูเครนวันที่21กุมภานะฮะ28กุมภาแล้วก็หลังจากนั้น1อาทิตย์เต็มๆก็มีแต่เรื่องแต่ราวเนี่ยก็เรียกสถานการณ์นะฮะสถานการณ์อย่างนี้ใครที่แข็งแรงผมก็เรียกว่าสถานการณ์อย่างนี้จะเป็นตัวเปรียบเทียบได้ดีนะฮะก็ปรากฏว่าไอ้คอมโมดิตี้ที่ขึ้นแรงอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะพอเกิดเหตุยุควุ่นวายก็คือพวกดัชนีค่าระวังเรือขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีฐานหินที่ขึ้นเยอะฐานหินเนี่ยภายในเดือนเดียวขึ้นไป 23% เพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมคิดว่าบ้านปูกับลานนาน่าซื้อครับนะครับบ้านปูกับลานนาส่วนราคาน้ำมันเนี่ยที่เราเห็นขึ้นเนี่ยกลับขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะขึ้นไป 10% นะครับแล้วก็ทองคำขึ้นไป 5% นะฮะบิตคอยน์เนี่ยกลับขึ้นเยอะแต่บิตคอยน์เพิ่งขึ้น2วันนะฮะที่เราเห็นบิตคอยน์บวก 14% เนี่ยแค่2วันนะครับเพิ่งขึ้นเมื่อวานซื้อนี่เองนะครับเพราะว่าอันนี้เราใช้ราคาปิดตอนเที่ยงคืนของเมื่อคืนนะครับแล้วก็ส่วนอันอื่นๆก็จะมีมาเลเซียนะฮะมาเลเซียเดือนที่แล้วขึ้น 3% เวียดนามขึ้น 3% แต่เวียดนามเนี่ยขึ้นเพราะตกไปเยอะอันนี้จะคล้ายๆกับญี่ปุ่นนะฮะส่วนของเซตของเราบวก2ฮะ50 2นะครับแล้วก็พวกอันถัดไปก็จะเป็นตลาดฟิลิปปินส์บวก0นะฮะนอกนั้นไอ้ที่เป็นแดงๆเยอะๆก็หนีไม่พ้นฮะฮ่องกงฮั่งเส็งจีนอเมริกายุโรปโอ้โหตัดไปเยอะเลยลงทุนไม่ได้เลยนะฮะคือพวกนี้ถูกก็อย่าเล่นนะฮะคือผมเลยเขียนว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะฮะไม่ใช่ว่าถูกก็จะซื้อผมเห็นเยอะแล้วฮะถูกแล้วถูกอีกนะฮะถูกแล้วมีถูกอีกนะครับอันถัดไปฮะดูได้ว่าใครเป็นคนทำให้ตลาดเราอัพเปอร์ฟอร์มอ๋อต่างชาตินี่เองนะครับเพราะในช่วงตั้งแต่ปี18ก็เป็นปีที่เฟด
ขึ้นดอกเบี้ยนะฮะ18192021 4ปีฮะเขาขายไป600,000กว่าล้านมีหน้าปีนี้ซื้อเอาซื้อเอานะครับขายไปเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้ผมยังเชื่อว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยน่าจะหนีไม่พ้นหรอกครับ 1.5 ถึง 200,000 ล้านนะฮะอันถัดไปก็ไปดูหลังจากไปดูค่ายอดซื้อขายสุทธินะฮะลองดูอันที่เป็น year to date อันนั้นก็คือ2เดือนก็ของต่างชาติก็ซื้อไป 77,000 ล้านนะฮะส่วนไอ้สถาบันเนี่ยขายฮะขาย 64,000 ล้านสถาบันขายหนักนะฮะขายหนักตั้งแต่มกราคมกุมภานะครับซึ่งผมเข้าใจว่ามกราคมกุมภาขายไป 64,000 เนี่ยน่าจะเป็นยอดเงินของ LTF เกือบทั้งหมดเพราะ LTF ทั้งหมดปีนี้เนี่ยขายได้ประมาณ 70,000 ล้านนะครับซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยน่าจะหมดละนั้นจากนี้ไปเซลล์เพรสเชอร์ได้เกิดจากสถาบันน่าจะค่อยๆหายไปนะฮะเพราะนั้นช่วงนี้ผมคิดว่าตลาดจะเบาขึ้นนะฮะภาพถัดไปก็สรุปนะฮะก็คือเซตตรงนี้อยู่ที่ 1,700 ก็ทะลุ 1,700 ได้แล้วยืนได้ก็ไป 1,720 1,750นะฮะพูดง่ายๆว่าถ้ายืนเหนือ 1,700 ไป 1,750 คิดง่ายๆเลยนะครับอาจจะไปทีละ20จุดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหลุด 1,700 ก็ลงมา 1,670 1,650 ก็คิดง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนของ Set 50ฮะภาพตัดไปก็ทะลุ 1,023 1,026ฮะทะลุ 1,026 ก็ไป 1,042 แล้วก็ไป 1,060 ถ้าไม่ทะลุก็ถอยมาก่อนแนวรับก็แถวประมาณ 1,000 ท่วนนะฮะอันนี้ก็เป็นหุ้นแนะนำเดือนมีนาคมนะครับด้านบนเป็นหุ้นแนะนำมีนาคมเดี๋ยวจะให้คุณอภิชาติมาพูดสัมมนาให้ในวันพฤหัสนะครับก็มี BDMS BEC Echo พวกนี้จ่ายปันผลสูงทั้งนั้น InTouch นะฮะ Macro SCB แล้วก็ปูนใหญ่นะครับพวกนี้เป็นหุ้นที่และกาดก็คือยังขึ้นน้อยแล้วก็จ่ายปันผลสูงนะครับแล้วก็ส่วนหุ้นเทคนิคเด่นในช่วงเดือนนี้นะฮะก็จะเป็นกลุ่มพลังงานจะหลายตัวแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มโรงกลั่นอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นแล้วก็กลุ่มถ่านหินจะมีกลุ่มไฟฟ้าเข้ามาตัวหนึ่งคือราชบุรีนะครับแล้วก็กลุ่มทรานสฟอร์เทชันก็มีเบมตัวเดียวที่ดูโอเคนะฮะกลุ่มเฮลท์เยอะฮะพวกโรงพยาบาลกำไรดีทุกตัวนะครับตัวที่เด่นก็เป็น BDMS BH แล้วก็ CHG จุฬารัตน์นะครับส่วนหุ้นอื่นๆจะเป็นหุ้นที่กลุ่มคอมเมอร์สฮะที่ตกมาเยอะแล้วค่อยๆขึ้นกับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนะครับบริยุกเกอร์ฮะ CPO แล้วก็ CRC อันถัดไปก็ไปดูวันนี้ฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่การเจรจารัสเซียกับยูเครนครั้งแรกล่มไปแล้วนะฮะล่มไปเรียบร้อยคงจะต้องรอเจรจากันใหม่อีกสักอาทิตย์นึงก็คงเจรจากันใหม่นะครับแต่ครั้งนี้ล่มไปแล้วปรากฏว่าตลาดก็ไม่เป็นไรนะฮะตลาดวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เขียวสดใสนะครับทั้งตลาดเอเชียก็เขียวเกือบหมดนะฮะก็ส่วนหุ้นไทยเช้าวันนี้ก็ปิดบวกไป11จุดนะครับก็บวกไป11จุดนะฮะอยู่ 1,697 นะครับภาพถัดไปก็จะเป็นหุ้นรายตัวนะฮะที่แนะนำไปนะครับก็ดูฮะสังเกตหุ้นรายตัวเนี่ยอย่างผมก็จะแนะนำส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกๆเส้นขึ้นมานะก็เรียกว่าเป็นขาขึ้นนะครับอย่างของโรงพยาบาลนี่ทะลุแทบทุกตัวนะครับมีก็มี BDMS นะซึ่งเป้าหมายก็ประมาณ25บาท BH เป้าหมายประมาณ180นะครับแนวไอ้ตรงข้างล่างเป็นแนวรับนะฮะส่วนอันถัดไปก็จะเป็นหุ้น CHG นะฮะ CHG เป้าหมายก็ประมาณอันนี้เป้าหมายทางเทคนิคนะฮะ 3.75 นะครับแล้วก็ตัว BCHบีซีเอสเนี่ยตกมาเยอะจริงๆนะครับเป้าหมายเด็ดกลับก็ประมาณ21บาทนะครับสำหรับ BCH Bangkok Chain Hospital อันถัดไปก็จะเป็นกลุ่มบันเทิงนะฮะกลุ่มบันเทิง BEC เนี่ยตกมาเยอะมากนะฮะตกมาเหมือนกับจะเจ๊งฮะตอนนั้นนะครับแล้วก็เริ่มปรับขึ้นนะครับตอนนี้เริ่มมีสัญญาณซื้อแล้วครับเริ่มเด็ดกลับขึ้นมานะฮะก็แนวต้านใกล้ๆก็คือ20บาทก่อนนะฮะแล้วก็25บาทนะฮะอันนี้เป็นไลบิกรีนะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือแบมก็เป็นหุ้นคล้ายเป็นหุ้นดีที่ตกมาเยอะเหมือนกันจ่ายปันผลดีนะฮะก็น่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่23กับ25บาทนะฮะอันถัดไปก็จะเป็น
กลุ่มคอมเมอร์สนะฮะก็จะมีแมคโครนะครับน่าจะขึ้นไปทดแถว45 46นะฮะซึ่งก็เป็นใกล้เคียงกับตอนที่เขาทำ PO นะฮะแล้วก็ CPO CPO นี่ขึ้นมาตลอดนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มติดแนวต้านที่70ก็อัพไซด์อีกไม่ค่อยเยอะนะครับอันถัดไปก็จะเป็น SCB นะฮะ SCB ราคาตรงนี้ก็ขึ้นแนวรับพอดี125นะก็น่าก็ไปซื้อส่วนปูนใหญ่ก็เหมือนกันนะฮะตอนนี้อยู่แถวประมาณแนวรับ390แนวต้านก็ประมาณ400-402นะครับอันถัดไปก็เป็นกลุ่มถ่านหินนะฮะเพิ่งขึ้นนะครับบ้านปูฮะลานนาลานนานี่นิวไฮเลยเพราะนั้นบ้านปูตามได้เลยฮะช่วงบ่ายนี้ผมคิดว่าก็ตามได้นะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบ11.8นะฮะเป้าหมายประมาณ 12.5 สำหรับบ้านปูส่วนเป้าหมายของลานนาประมาณ23บาทนะครับอันถัดไปก็จะเป็นกลุ่มตกมาเยอะลองดูอย่างเอ็กโก้กับราชบุรีฮะเอ็กโก้นี่ตกจาก380นะฮะลงมา170นะฮะแล้วนี่เพิ่งดิดกลับ178นะครับเอ็กโก้นะฮะผมคิดว่าระยะสั้นๆก็น่าจะดิดกลับไปที่200พวกนี้โกรธไม่ค่อยดีนะครับแต่ปันผลดีฮะเป็นปันผลดีนะฮะแล้วธุรกิจก็ยังดีต่อเนื่องนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีโกรธคือตลาดก็พอไม่มีโกรธก็เลยไม่เล่นนะฮะแล้วก็ลงมาเยอะนะครับไอตัวอย่างของราชบุรีเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ 45.5 เนี่ยขึ้นไปสัก 10% ก็น่าจะโอเคนะฮะก็ประมาณ50บาทนะครับเอาอันนี้ก็ตัดภาพมา BEC Bitcoin เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่เล่น Bitcoin ตอนนี้เห็นว่าอันนี้ที่ผมเอารูปเทพเจ้ากวนอูมาให้นะพอดีพอเห็นภาพนี้ผมมักจะคิดถึงตอนกวนอูเขาหักด่านนะฮะหักด่านตอนนั้นอยู่กับโจโฉนะฮะแล้วก็ได้ข่าวเล่าปีอยู่กับก้นเซี่ยวก็จะบุกไปหาเล่าปีโจโฉไม่ให้ไปฮะตอนนั้นต้องหัก5ด่านค่าขุนพลไป5ขุนพลนะครับตอนนั้นภาษาของนักบู๊ก็เรียกว่าบุกเดี่ยวพันลี้นะฮะซึ่งอันนี้เวลามันจะเกิดขึ้นอย่างมันจะเกิดขึ้นตอนที่จะมีอยู่เวฟหนึ่งนะฮะที่จะต้องผ่านหลายแนวต้านเนี่ยทีเดียวเลยนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเกิดภายใน2สัปดาห์นี้ก็ลองจับตาดูนะฮะจับตาดูบิตคอยน์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบุกเดี่ยวพันลี้หรือเปล่านะฮะอันนี้ภาษาบูลิมหน่อยนะครับอันนี้พอเกิดบุกเดี่ยวพันลี้ก็มาดูหุ้นนะหุ้นที่เกี่ยวกับบิตคอยน์ก็หนีไม่พ้นนะฮะวันก่อนไปพบลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะปรากฏว่าลูกค้าท่านนี้ท่านเป็นอะไรนะเดี๋ยวก็ภาพตัดไปฮะวันก่อนไปพบลูกค้าท่านหนึ่งผมก็เชียร์เล่น Advance นะฮะเล่นแบงค์ท่านก็เล่นฮะโอ้แต่ท่านเล่นตัวนี้ด้วยฮะโอ้โหผมก็เลยมาเลือกสนใจนะฮะ JTS โหก็งงมากเลยนะฮะเขาซื้อกันตั้งแต่100 บาทผมก็ว่าแพงนะโอ้โหวิ่งไป300เฉยเลยนะครับไอ้100บาทนี่ที่ว่าแพงเพราะอะไรฮะเมื่อ2ปีที่แล้วอยู่2บาทนะฮะโอ้โหผมเห็นแล้วนับถือฮะนับถือใครฮะนับถือคนปั่นเก่งจริงๆนะปั่นแล้วไม่ปล่อยด้วยนะเลี้ยงมาตลอดยอดมนุษย์จริงๆนะครับอันนี้ก็ให้ดูเฉยๆนะไม่ได้ให้ซื้อนะครับเพียงแต่ว่ามันเล่าเพื่อความบันเทิงก่อนที่จะจบนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ก็เกาะกระแสบิตคอยน์เหมือนกันนะครับจะไปทำเหมืองขุดบิตคอยนะฮะซิก้านะฮะแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนคนไม่เหมือนตัวเมื่อกี้เจ้ามือดีนะตัวนี้เจ้ามือไม่ค่อยดีนะฮะถล่มลงนะครับวันนี้ก็เดือนนี้ก็คงผมคิดว่าตลาดคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็แนะนำซื้อหุ้นที่แนะนำไปแล้วที่เมื่อกี้นี้นะฮะก็วันนี้ก็คงน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขกับการลงทุนได้กำไรเยอะๆนะครับค่ะในระหว่างนี้นะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัมมนานะคะที่เราจะจัดครึ่งในครั้งถัดไปนะคะในหัวข้อแนวโน้มกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่นประจำเดือนมีนาคมโดยคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนะคะงานสัมมนาจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่3มีนาคมนะคะตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 14:00 นผ่านช่องทางโปรแกรม Microsoft Teams เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวัฒน์เตชะพุ่มผลนะคะที่ให้เกียรติมาแนะนำกลยุทธ์การลงทุนให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
นักลงทุนทุกท่านสามารถรับชมคลิปงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่ Facebook Tisco eResearch นะคะสำหรับงานสัมมนาในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางบริษัทหลักทรัพย์ Tisco ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่องทางในอีเมลหรือ www.tisco.com หรือผ่านใน Telegram Facebook Tisco eResearch แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ